มื่อนี้มากินข้าวแล้งหนึ่งกันครับหนึ่งกบครับหนึ่งกบตัวใหญ่เลยครับกับแจ่วปลาล่าครับกินข้าวแล้งกันครับครับก็สวัสดีนะครับคลิปนี้มากินข้าวดึกน้ำกันครับสิดึกแน่นอนครับเนาะมื้อนี้มีเมนู1กบครับนี่กบตัวใหญ่2ตัวเลยนะครับไปตลาดเห็นกบอยากกินกันเลยซื้อมา1กินครับแล้วก็มีผักอันนี้เป็นผักอันนั้นนะผักผักผักหวานนะผักหวานบ้านนี่1ผักกันจองลูกผักกันจองแล้วก็มีผักนี่ครับว่าอีสานบ่รู้จักดอกนี่ครับมันคล้ายต้นหอมนะครับนะนี่มันคล้ายต้นหอมแต่ว่ารสชาติมันบ่คือหอมเลยนะหลายคนสิรู้ว่าผมบ่มักกินหอมมันนะนี่ข้าวเหนียวครับมาวางกันล่างกันแล้วกันนะครับผักนี่มันรสชาติบอกบ่ถึงนะครับแต่ว่ามันบ่คือหอมนะแต่ว่าเบิ่งหัวเบิ่งต้นมันคือหอมก็เป็นผักแคะนะครับแคะคนไทยมาหนึ่งกบโอ้อันนี้แจ่วปลาล่าครับแจ่วปลาล่าพริกดิบแซ่บอันนี้เป็นผักหวานครับสวาบสับทุกอย่างของมันคือต้นหอมแต่ว่ารสชาติบ่คือครับต้นหอมมันสิหึนอันนี้บ่หึนครับหนึ่งพร้อมกบผักไรเปื่อยพอดผมหนึ่งล้มกันเลยทั้งกบทั้งผักอุ้ยหอดนี่ผักกันจองครับเนื้อมันไหลเลยกบเนาะผักแคะนะครับแซ่บเปื่อยดีขนาดกบหนึ่งสมุนไพรที่จริงนั้นไม่ต้องจิ้มแจ่วก็แซ่บแล้วนะมันใส่เครื่องแค่นี้แหละจะกินมันในรสชาติของปลาล่า
คนกินกบเขาบอกกินหนังนะครับผมว่าหนังมันของแซ่บเนี่ยตรงนี้ดีแน่มีคนโครงการคนใจคนละเคืองนะครับนะซื้อกล้วยวีนึงเหงใจคนละเคืองได้เลยแม่ค้ากับท่านสมัยผักลวกจนใบมันล้นหมดลวกโดนลายเปื้อนคนสุดยอดเลยครับหนึ่งกบตับมันพ่อนจิ้มเจ้าปลาแดกมันเฮ็ดให้เจริญอาหารด้วยครับกินปลาแดกชาติปลาแดกเนี่ยมีคนบอกไปว่ามนุษย์บนโลกเนี่ยคนที่เกิดมาภาคที่เกิดมาคนแรกคือคนอีสานนะครับคนที่เกิดมาคนแรกคือคนอีสานแล้วก็มาแพร่พันธุ์ไปเฮ็ดให้ทุกคนมีไห่ปลาหะติดตัวผู้ใดมีไห่ปลาหะติดตัวแสดงว่าคนนั้นคือคนอีสานนะครับว่าไห่ปลาตรงนี้นะครับเขาเรียกไห่ปลาเสียดายที่ผักลวกเปื่อยหมดครับใบมันร่นเบิดยอดผักหวานของแซ่บเนี่ยใส่มันมันกระซิคมนิดๆนะครับเพราะผมไม่ได้เอาดีมันออกเราจะกินมุ้งมันไหมนะครับเพราะว่าเร่งใส่เวลานะไม่อยากให้เวลามันยืดยาวโดนครับอืม
ซาบไปหลีด้วยครับจะบอกให้ใบมันล่นอย่างมันเป็นเมนูบ้านๆนะครับหนึ่งกบนี่นะแต่ว่าแซ่บไปนี่ได้ผมบอกให้สุดยอดขาโตยังไงโอ้ยสุดจัดประหลัดบอกสุดยอดความแซ่บเลยครับฮอนคมดีเป็นยังแซ่บคักแซ่บแน่เลยครับเนื้อมันยุ่ยดีนะกบเนี่ยเอามาปนกับแซ่บครับน่าเสียดปนกบอีกดอกเอาละนะครับนะครับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แค่นี้ก็นะครับขอบคุณที่ติดตามช่อง YouTube ลูกใบจะตากแท้มีขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับนะจะพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ